F16 มอวัฒนชัยพบกับนักมวยจีนครับหญิงย่าหุยครับประเทศไทยเข้าอันดับ2ครับโอ้โหดูครับทีมซ้อมอยู่ที่ K1 มวยไทยยิมครับ F16 จรวดทางเรียบเดินชนแล้วเอาละครับอยู่ที่มุมน้ำเงินครับเอายังไงครับอยู่หน้าบ้านของหญิงย่าหุยแหมเอาละครับศอกมาแล้วครับศอกมาแล้วไอ้หูมีหมัดขวาครับพยักเอากดให้อยู่เลยครับดูแล้วหนีไม่ออกแล้วครับหญิงย่าหุยหนีไม่ออกแล้วเอาละครับปิดเกมได้ไหมครับอีกประมาณครึ่งนาทีโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้องระวังต้องระวังครับเขามีสวนศอกนะครับดูการป้องกันตัวครับเอานวมขวางกระโดกทางไว้โดนฮุกครับอ่าครับรอดไม่รอดรอดไม่รอดครับเวลาที่เหลือครับแหมดื้อจริงๆครับหญิงย่าหุยครับจะไปไหนไม่ไปแล้วหักขาครับโดนไต่ทองเข้าไปที่หน้าโอ้โหบัดซ้ายครับตอนนี้ลุยโหดนะครับ F16 ต้องลงเลยครับรับไปหลายขนานครับนี่ครับปลูกฝังตั้งแต่จากเด็กนะครับอย่างนี้ส่งเสริมให้รักในเรื่องของเกมกีฬาแต่ว่าทั้งนี้โอ้ระยะประชิดครับไม่ไหวครับคมศอกครับศอกงัดทัดมาลาครับทีเดียวเลยครับทีเดียวเลยครับนี่ครับแสดงสปีริตนะครับทางด้านของ F16 ต่อยแบบถูกวิธีนะครับค่อยๆเจาะครับไม่บูมบามครับโอ้ดูด้านล่างครับไม่ครับเหมือนกองเชียร์ด้านล่างสับสั่งให้สับศอกเลยครับดูแล้วเราใจครับแบบนี้ครับหุกซ้ายหุกขวาครับเต็มกกหูเลยครับโอ้ยนี่ขนาดตัวเขาใหญ่ครับหล่นทั้งยืนครับเต็มๆทัดดอกไม้ครับโดนเข้าไปซุปเปอร์สโลว์มาดูครับโอ้โหตีหน้ายักษ์เข้าหาเลยครับ F16 เด็กเฮนนี่ร้องไห้โฮเลยนะครับนี่ครับนับที่2ครับโอ้แทบจะเรียกว่าบอกลาลงเลยครับช้าๆชัดๆศอกงัดระยะประชิดนะครับดอกไหนงัดยังไงครับนี่ครับโอ้โหมุมนี้อาจจะติดนะครับเดี๋ยวดูอีกมุมครับดูหลายๆมุมครับทีมงานมืออาชีพครับงัดป้องเดียวครับเข้ากระโดงคางครับร่วงทั้งใหญ่เลยครับดูครับหลายๆมุมครับงัดแบบไหนครับระยะประชิดนี่คือพิษสงของศอกครับตีตัดงัดทุ้งกระทุ้งกลับครับป้องครับโอ้ยเข้าบริเวณเบ้าตาซะด้วยครับ